อย่าหยุด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 เรื่องอะไรลุงฮะฮะฮะอ้าวแล้วไม่มีใครถามอีกแล้วเหรอโอ้ยเพิ่ง 3:33 เท่านั้นเองนะครับลุงหมดแล้วนะลุงหมดแล้วนะกะนะกะเอาแล้วสกอบสกิดต่ำให้หน่อยต่อมไทรอยต่อมไรท่อต่อมไรท่อไทรอยอยู่แถวๆเนี้ยไทรอยครับต่อมไรท่อมันคืออะไรวะเนี่ยมันอ๋อถ้าเป็นต่อมมันต้องมีท่องั้นเหรอต่อมไม่มีท่อฟังไม่เข้าลุงเนี่ยฟังไม่เข้าเลยแล้วล่ะของต่อมไร้ท่อต่อมทอนซิลนี่ไงสกิดต่อมต่อมติ้งกึ้งต่อมความคิดสินะแล้วถ้ามีคนถามต่อแล้วถ้าปู่ย่าตายายไม่ไว้ใจลูกหลานในเรื่องทรัพย์สินเอาไม่ไว้ใจลูกหลานในเรื่องทรัพย์สินเงินทองล่ะคะกลัวว่าลูกหลานจะไปลักขโมยของจะทำยังไงล่ะลุงก็มีของกินก็ของกินไปให้สิครับใช่ไหมเรามีรายได้นะก็ให้ท่านไปสิครับเห็นไหมฮะเดือนละ5 บาทนะเดือนละ10 บาทเห็นไหมพอเราเป็นฝ่ายให้ท่านก็ไม่สงสัยว่าเราเป็นฝ่ายเอานะจะไปยากแหลงของแค่นี้ยกเว้นไม่ได้ให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายสักตีนเลยเงี้ยแน่นอนเดินผ่านปู่ย่าตายายหลบหน้าหลบตาหน่อยเผลอหน่อยท่านก็มีสิทธิ์คิดเฮ้ยอีนี่มันมาบ้านทีไรมันจะมาหยิบเอาไปทุกทีอ่ะมันไม่เคยเอามาให้เลยเห็นไหมงั้นเราต้องเป็นฝ่ายให้บ้างนะจึงจะไม่ทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาระแวงเราว่าเราจะไปฉกฉวยสมบัติของแกของท่านของท่านดีกว่าดีไปเลยใช่ไหมหลักคิดง่ายๆนี่เองนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาปวดกรามดีปวดกรามใช่ได้ปวดอย่างยุ่งนะปวดกรามจนนอนไม่ได้คะลุงวันนี้หายไปละกะมันหายไปไวเว้ยคุณมัทนาโอเคดีครับบอกแล้วอะไรก็ตามที่